สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy กลายเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เลยนะคะสำหรับน้องเตยหัทยาบำรุงสุขนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราเพราะว่าทางสโมสรโตโยต้านะคะได้ออกมาประกาศรายชื่อผู้เล่นของสโมสรโตโยต้าในลีกญี่ปุ่นในซีซั่นนี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีน้องเตยหัทยาของเราด้วยค่ะซึ่งทางสโมสรโตโยต้านะคะได้ออกมาโพสต์ใน IG นะคะบอกว่าทางสโมสรเนี่ยมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าหัทยาได้ตัดสินใจจะมาร่วมทีมในฤดูกาล2021ถึง2022ฝากทุกคนเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะและทาง IG ของสโมสรโตโยต้านะคะก็ได้โพสต์ถึงความรู้สึกของน้องเตยด้วยนะคะหลังจากที่ได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยจะได้เข้าไปร่วมทีมกับสโมสรโตโยต้านะคะซึ่งใน IG เนี่ยเขาก็โพสต์ว่าหัทยาบำรุงสุขชื่อเล่นเตยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศรู้สึกดีใจมากและขอบคุณสโมสรโตโยต้าควินซี่ที่เลือกเตยมาร่วมทีมครั้งนี้เตยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเต็มที่กับการซ้อมการแข่งขันในทุกๆวันเราจะชนะไปด้วยกันสู้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้องเตยนะคะมาใส่สติกเกอร์นะคะคอมเมนต์ลงไปนะคะใต้โพสต์นี้ด้วยน่ารักเดียวเรียกได้ว่าเป็นไปตามความคาดหมายเลยนะคะที่แฟนๆวอลเลย์บอลหลายๆคนได้คาดหมายไว้ว่าน้องเตยเนี่ยน่าจะได้ไปเล่นลีกที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นไปตามนั้นจริงๆค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเตยหัทยาด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยเชียร์น้องเตยด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเตยหัทยาเลยค่ะที่ได้ออกไปเล่นลีกที่ต่างประเทศแล้ววันนี้นะคะทางวันเล่ห์ Crazy ของเรานะคะก็มีภาพวิดีโอที่น้องเตยนะคะได้อัดคลิปวิดีโอไว้นะคะพูดภาษาญี่ปุ่นทักทายแฟนๆเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องเตยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูความน่ารักของน้องเตยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของ Chinese Nan Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ One Leg Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ こんにちは、はたやです。よろしくお願いします。สวัสดีค่ะเตยหัทยาค่ะปีนี้เป็นปีแรกของเตยเลยนะคะที่จะได้ไปเล่นลีกอาชีพที่ต่างประเทศค่ะเตยรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเตยจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนคอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมโตโยต้าควินซี่ด้วยนะคะโอเอ็นคิเตะคุดาไซ